ที่จะเปิดมาร์ชิ่งเพราะว่าเราเห็นพี่น้องเรายกมือกันยาวเลยนะคะเราก็ให้เวลาต่อเนื่องต่อเนื่องส่วนที่สลับกันพักก็สลับกันพักเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเรามาถามความในใจของพี่น้องที่นั่งฟังการส่งการบ้านตลอดวันนี้นะคะพี่โสภาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะจากการที่ได้มารับฟังพี่น้องมาเล่าสู่สภาวะเนี่ยค่ะมันเบิกบานค่ะเบิกบานและมีพลังมากเลยค่ะก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้โอกาสมาบำเพ็ญค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่โสภาด้วยค่ะค่ะกิ่งแก้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้ประโยชน์มากมายเช่นกันค่ะเพราะว่าเต็มอิ่มเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงขนาดเกือบ4โมงเย็นแล้วค่ะก็เหมือนมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเหมือนทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกิเลสมากขึ้นแล้วก็หาทางเพื่อจะหลุดพ้นจากเจ้ากิเลสตัวนี้มากขึ้นค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะกุ้งประภัสสรเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สแตนด์บายตั้งแต่เช้าเลยนะคะกุ้งไม่ยังไม่ได้เปิดค่ะคือจริงๆวันนี้กุ้งตั้งใจว่าจะสอบแต่ปรากฏว่าพอมองไปทีโอ้ยาวคือมองตลอดจนตอนหลังก็วางใจอ่ะไม่สอบก็ได้แล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าดีนะคะเพราะว่าเรื่องที่ได้ฟังจากพี่น้องเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สิ่งที่กุ้งประทับใจวันนี้ก็คือคุณกุ๊กไก่อ่ะค่ะที่ท่านเป็นมะเร็งอ่ะแต่ต้นไม้ที่ท่านปลูกแต่ละต้นแบบมันสวยจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะกุ้งเห็นที่ท่านทำกระถางเล็กๆอ่ะจะบอกว่าเห็นแบบนั้นน่ารู้เลยว่ามันใช้เวลาเยอะนะสำหรับคนคนนึงก็ท่านจริงพูดว่าแบบเอ๊ะเวลามันหมดเร็วอะค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้วันนี้ก็คือได้ว่าเอ๊ะจุดที่เราที่อย่างที่อากิมบอกอะค่ะว่าจุดที่จิตเราเปลี่ยนจากธรรมดาเป็นทุกข์แล้วก็ที่พี่นิดหน่อยบอกว่าจุดที่จะออกเนี่ยให้เมตตาแล้วก็ตลบหลังกิเลสเนี่ยค่ะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะค่ะที่เราจะได้เก็บจากการที่เรามานั่งฟังในแต่ละวันนะคะแล้วก็วันนี้ขอปิดท้ายว่าวันนี้มีผู้เข้ามาสอบมาส่งกันบ้านนะคะ37ท่านนะคะตั้ง4วันเนี่ยเราส่งกันทั้งหมดเนี่ย129ท่านซึ่งจริงๆมันก็จะมีผู้ส่งซ้ำรวมแล้วอะค่ะ4วันเนี่ยเรามีจิตอาสาแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยมาส่งกันบ้านทั้งหมด108ท่านนะคะอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ได้บำเพ็ญค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญดร.ฝึกสดีค่ะค่ะการส่งกันบ้านวันนี้นะคะมีหลายตัวอย่างที่มาจากผู้ที่อยู่ในดินแดนในฝันของหลายท่านนะคะหลายท่านอยากไปอยู่สวนป่านาบุญ2นาบุญ3นาบุญ9หรือภูผาฟ้าน้ำนะคะแล้วก็มีทั้งที่ผู้ที่อยู่ยาวแล้วก็มาบ่งบอกความปฏิบัติธรรมที่ได้ไปเป็นตามลำดับและผู้ที่เพิ่งมาอยู่ใหม่แล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างน้ำตานองหน้าแต่ทุกคนก็สู้นะคะทุกคนก็ยังยินดีที่จะอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านจะยังอยู่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ท่านต้องการหรือไม่นะคะทุกจุดก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะดินแดนในฝันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโทมนัสนะคะแต่ทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติคือสู่การเนกขัมมะลดละเลิกกิเลสค่ะก็ร่วมเป็นกำลังใจนะคะกับทุกท่านค่ะรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะที่เราก็จะก้าวไปด้วยกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกๆท่านค่ะทั้งพี่น้องที่มาร่วมส่งการบ้านมารับฟังเพื่อนส่งการบ้านนะคะแล้วก็พี่น้องที่มารับการบ้านค่ะพวกเรากำลังรวมกันทำสิ่งที่ดีงามนะคะเพื่อไปสู่การเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามและจิตใจที่เป็นสุขค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนเป็นอย่างสูงค่ะกราบคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะ
กับคารวะหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะเด็กคารวะผู้ใหญ่ค่ะเจริญศีลค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกท่านค่ะ